เนื้อหาใช่หรือไม่ขอคุณค่าด้านอารมณ์ใช่ไหมนักเรียนลองไล่ไปคุณค่าด้านเนื้อหาคุณค่าด้านอารมณ์การเสียสละการให้อะไรคะการไม่มีความรับผิดชอบความเมตตากรุณาหรือความอกตัญญูหรือกรรมตามสนองในข้อชอช้างซออะไรคะการตอบแทนผู้มีพระคุณชอการกล่าวความเท็จยอการแสวงหาความสงบดอชดาใจความสำคัญของเรื่องพญาช้างผู้เสียสละผู้เสียสละนะคะขออภัยตอประตักนะคะคติสอนใจจากเรื่องพญาช้างผู้เสียสละใช่ไหมอะไรกันแน่คนอกตัญญูเนี่ยสัมพันธ์กับข้อความไหนกขคงจฉชซหรืออะไรเลือกนักเรียนเลือกได้หรือยังนักเรียนปลายทางทำในแบบหัดหน้าที่125นะคะ125ได้หรือยังคะค่อยๆเฉลยก็ได้หาตัวแทนให้แบ่งเป็น2กลุ่มดีกว่ากลุ่มที่1กับกลุ่มที่2กลุ่มไหนจะออกก่อนข้อความแรกกลุ่มไหนจะออกก่อนกลุ่มไหนจะออกก่อนคะเอาดูตัวเลือกนักเรียนปลายทางดูตัวเลือกข้อความคนอกตัญญูย่อมพบความวิบัติตรงกับอักษรหน้าข้อความข้อความใดนะคะถ้ากอนักเรียนก็เอากอมาใส่ถ้าขอนักเรียนคิดว่าเป็นข้อขอหน้าข้อความนักเรียนก็เลือกตัวอักษรหน้าข้อความก็คือขอเอามาเติมในช่องว่างเมื่อสักครู่นี้ได้ไหมใครจะออกก่อนกลุ่มที่หนึ่งหรือกลุ่มที่สองกลุ่มที่หนึ่งออกก่อนกลุ่มที่หนึ่งเลือกข้อความไหนตัวอักษรใดมาหยิบตัวอักษรไปติดได้เลยนะคะนักเรียนที่อยู่ปลายทางคุณครูจะเฉลยทีละข้อเร็วเลยกลุ่มที่หนึ่งออกสิคะออกหรือยังเอามามามาตัวไหนถูกต้องใช่ไหมถูกต้องไหมเพื่อนเพื่อนบอกว่าดูก่อนนู่นไปติดทางด้านนู้นค่ะถึงไหมโอ้โหไม่ถึงไม่ถึงครูติดให้เอียงไปนิดนึงเอียงไหมเอียงพอกันครูกับนักเรียนคนอกตัญญูย่อมพบความวิบัติกลุ่มที่หนึ่งบอกว่าตอประตักตอประตักอ่านว่าอะไรคติสอนใจจากเรื่องพญาช้างผู้เสียสละใช่หรือไม่คนอกตัญญูย่อมพบความวิบัติตรงกับข้อความหรือว่าสัมพันธ์กับข้อความคติสอนใจจากเรื่องพญาช้างผู้เสียสละซึ่งตัวอักษรที่นักเรียนนำมาเติมก็คือตอปตักนั่นเองนะคะเพราะนั้นเป็นคำตอบที่ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องปรบมือดังๆให้กลุ่มที่หนึ่งหน่อยต่อไปข้อความที่2นักเรียนลองอ่านพร้อมกันสิคะข้อความที่2ว่าไงเดี๋ยวค่อยไปดูตัวเลือกชายคนนั้นกำลังประสบทุกข์เราจะช่วยเขาชายคนนั้นกำลังประสบทุกข์เราจะช่วยเขาเป็นคำพูดของใครเนี่ยคำพูดของใครคะพญาช้างมีตัวเลือกหน้าอักษรทางด้านขวามือในแบบหัดของนักเรียนก็อยู่ทางด้านขวามือกลุ่มที่สองมาเลือกเลยค่ะเลือกเลยครูมีตัวอักษรให้แล้วนักเรียนจะเลือกข้อไหนเลือกข้อไหนคะติดเลยติดให้ตรง
จอจานจอจานว่ายังไงนักเรียนลองไปดูข้อจอจานซิจอจานเขาว่าไงนักเรียนปลายทางทันไหมเอ่ยความเมตตากรุณาใช่หรือไม่ชายคนนั้นกำลังประสบทุกข์เราจะช่วยเขาถือว่าเป็นความเมตตากรุณาใช่ไหมสัมพันธ์กันไหมใช่หรือไม่ใช่นักเรียนลองวิเคราะห์ให้ดีจากข้อความนี้บ่งบอกเลยว่าลักษณะนิสัยของตัวละครในเรื่องนี้มีความอะไรเสียสละใช่เหรอความผิดเพื่อนเขาตอบว่าเมตตากรุณาถูกต้องไหมถูกต้องแล้วนะคะถูกต้องแล้วกลุ่มที่หนึ่งบอกว่าเสียสละไม่ใช่นะครับปรบมือดังๆให้กลุ่มที่สองด้วยกลุ่มที่2ก็ถูกกลุ่มที่1ก็ถูกนะคะนักเรียนที่อยู่ปลายทางถูกหรือเปล่านะคะอยู่ในหน้าที่125ในแบบฝึกหัดนะคะในแบบฝึกหัดของนักเรียนต่อไปพญาช้างศิลวะปลีกตัวจากโขลงช้างไปอยู่ตามลำพังพญาช้างศิลวะปลีกตัวจากโขลงช้างไปอยู่ตามลำพังเลือกตัวเลือกทางด้านขวานะคะตัวเลือกทางด้านขวาเนี่ยมีตัวอักษรให้เลือกเดี๋ยวให้ดูก่อนตอประตักถูกใช้ไปแล้วจอจานถูกใช้ไปแล้วนั้นเหลืออะไรเหลืออะไรกอขอคองอชอชอซอชอชือนะคะยอยอหญิงกับดอชดาเอาเลือกนักเรียนที่อยู่ปลายทางเห็นตัวเลือกแล้วนะคะเห็นตัวอักษรที่อยู่หน้าข้อความทางด้านขวามือแล้วนะคะกลุ่มที่2เขาเลือกยอหญิงยอหญิงว่าไงยอหญิงว่าไงคะพญาช้างศิลวะปลีกตัวปลีกตัวจากโขลงช้างไปอยู่ตามลำพังเป็นอะไรเป็นการแสวงหาความสงบไหมใช่นะคะปรบมือดังๆให้ด้วยเมื่อสักครู่ในกลุ่มที่เท่าไหร่ออกกลุ่มที่2ออกใช่ไหมถูกต้องแล้วไม่ถูกต้องถูกครับถูกต้องให้คะแนนกลุ่มที่2ไปนะคะถูกต้องแล้วข้อความต่อไปข้อความต่อไปว่าไงตัวเลือกไว้นะคะนักเรียนไปดูข้อความได้ถ้างาของข้าพเจ้าจะช่วยให้ท่านเลี้ยงชีวิตอยู่ได้อะไรแน่อะไรกันแน่ไม่ถึงเกิดมาตัวเตี้ยเลยไม่ถึงเลยคุณครูติดให้กลุ่มที่2ออกแล้วกลุ่มที่1ออกไหมไม่ออกไม่ออกคิดไม่ทันนะคะกลุ่มที่2ตอบคอควายได้ถ้างาของท่านถ้างาของข้าพเจ้าขออภัยจะช่วยให้ท่านเลี้ยงชีวิตอยู่ได้สัมพันธ์กับกลุ่มที่1เลือกตัวอักษรคอการเสียสละใช่ไหมเสียสละไหมเสียสละอะไรงาเป็นสิ่งที่สำคัญที่อยู่ในตัวช้างเลยใช่ไหมคะเพราะนั้นเป็นถือว่าเป็นการเสียสละเหมือนกับคนเสียสละเลยถูกต้องหรือไม่ถูกต้องถูกต้องปรบมือดังๆให้กลุ่มที่สองหน่อยนะคะเป็นการเสียสละของพญาช้างศิลวะนะคะพญาช้างศิลวะก็คืออดีตชาติของใครองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะส่วนในพรานเนี่ยคือใครพระเจ้า
อาชาติศัตรูนั่นเองนะคะอ้าวดูข้อต่อไปข้อต่อไปกลุ่มที่หนึ่งคิดให้ทันคิดให้ทันกลุ่มที่หนึ่งทำในแบบหัดได้ยังคะใครถูกขีดถูกได้เลยข้อความต่อไปว่าไงพลานป่ากลับมาขอตัดงาของพญาช้างศิลวะครั้งแล้วครั้งเล่าอ้าวมาเลือกโอ้โหไวมากเลยกลุ่มที่สองกลุ่มที่หนึ่งไม่ทันเลยนะคะกลุ่มที่หนึ่งคิดให้ไวหน่อยนะคะข้อความบอกว่าพลานป่ากลับมาขอตัดงาพญาช้างครั้งแล้วครั้งเล่าติดค่ะติดครูตาเอียง